รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรอบเมืองไทยวาไรตี้กับดิฉันชนวัฒนานนท์นะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาไกลถึงที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีโอ่งแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูโอ่งกันนะคะเราจะไปดูเจ้าอัลปาก้ากันค่ะที่อัลปาก้าฮิลแห่งนี้นะคะและนอกจากเจ้าอัลปาก้าก็ยังมีสัตว์หน้าตาน่ารักนะคะอีกหลายชนิดให้เราได้ดูกันด้วยละค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันให้ดีตลอดทั้งรายการของเราในวันนี้เลยนะคะแต่นอกจากพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารทั่วประเทศในรอบสัปดาห์กันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปรู้จักกับเจ้าอัลปาก้าแล้วก็สัตว์นานาชนิดที่แสนน่ารักของอัลปาก้าฮิลนะคะเราจะต้องเข้าไปฟังคำแนะนำและข้อปฏิบัติตัวในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้กันก่อนค่ะก่อนที่เข้าไปด้านในนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะเราจะไม่ได้ขังไว้ในกรงเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องดูข้อควรระวังนิดนึงในการเที่ยวชมฟาร์มของเราตอนนี้นะคะเราก็ได้รับคำแนะนำจากพี่เพนในการเยี่ยมชมอัลปาก้าฮิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเพื่อชมสัตว์น่ารักนานาชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้ค่ะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นกันแล้วนะคะทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยจังหวัดระนองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยจะมีอะไรกันบ้างไปตามชมกันค่ะอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเริ่มคึกคักขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งในจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมของสถานีโดยเฉพาะลานกางเต็นท์จุดชมทะเลหมอกรวมทั้งห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 2,000 คนต่อวันในขณะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยถึงแม้จะมีฝนตกลงมาแต่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่มาขึ้นชมกันกว่า400คนและในปีนี้ทางอุทยานก็ห้ามไม่ให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าอาหารขึ้นมาเองบนภูกระดึงโดยทางอุทยานนั้นมีจุดบริการร้านอาหารเครื่องดื่มตลอดเส้นทางขึ้นเขาและมีที่พักอย่างเพียงพอส่วนที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองก็ออกมาชี้แจงถึงความพร้อมของอุทยานในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลพร้อมอวดความงามของเม็ดทรายและปะการังแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าประเทศไทยของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายที่เลยค่ะและถ้าเข้าหน้าหนาวเลยนะคะอากาศที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยจะต้องดีมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวเกือบทุกที่ในไทยค่ะก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเลยค่ะส่วนตอนนี้ชลิก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะหาอัลปาก้าไปด้านนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะชลลี่อยู่กับวิทยากรที่จะพาเราเยี่ยมชมส่วนต่างๆของอัลปาก้าฮิลพี่อิ๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วคะอยากเจออัลปาก้าแต่เมื่อกี้ดูในแผนที่ก็หาไม่เจอค่ะเดี๋ยวให้รถกอล์ฟพาไปได้เลยค่ะค่ะจุดแรกที่ชลลี่อยากเห็นจะเป็นน้องอัลปาก้าใช่แต่ข้อปฏิบัติได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะห้ามลูบหัวห้ามไปข้างหลังใช่ค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือห้ามถ่ายรูปมีแฟลชถูกต้องโอเคแต่ก่อนจะเข้าไปจะต้องมีวิธีการทำความสะอาดด้วยจำได้ไหมคะจุ่มเท้าจุ่มเท้าใส่ถุงเท้าใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกันเลยโอเคค่ะโอเคสะอาดแล้วนะคะสะอาดแล้วค่ะเชิญค่ะ
เชิญเลยค่ะพี่อยู่คะพูดถึงอัลปาก้าเนี่ยค่ะแหล่งกำเนิดที่มาจากไหนคะแหล่งกำเนิดของน้องอัลปาก้ามาจากทวีปอเมริกาใต้นะคะทางแถบประเทศเปรูจะเยอะมากๆเลยแต่ว่าที่เห็นในฟาร์มเราหลายๆตัวนี้เรานำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียใช่เพราะว่าออสเตรเลียเขาเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ที่มีคุณภาพปลอดโรคเราถึงมั่นใจว่าอัลปาก้าในฟาร์มเราทุกตัวปลอดโรคน้องซาลาเปาน้องซาลาเปาจ้าลองสัมผัสดูได้นะคะต้องจับตรงคอเท่านั้นใช่เนี่ยค่ะน้องซาลาเปาเร็วๆได้ออกโทรทัศน์ด้วยเห็นเขาบอกว่าสำหรับอัลปาก้าเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเส้นใยของพระเจ้าคนของเขานะคะมีความนุ่มแล้วก็พิเศษมากๆนะคะคนของน้องอัลปาก้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นเส้นใยจากพระเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอินคาโบราณอ๋อเป็นความเชื่อของชาวอินคาโบราณใช่ก็ไปไหนเขาก็จะเอาอัลปาก้าไปด้วยเนื่องจากว่าขนของอัลปาก้าเนี่ยสามารถนำไปถักทอเป็นเส้นใยที่นุ่มได้แล้วนุ่มจริงๆนะคะนุ่มจริงเราสัมผัสดูนุ่มมากๆแล้วที่สำคัญคือความเชื่อของเขาเวลาเขาไปรบเขาติดขนน้องอัลปาก้าไปด้วยเอาไปเยอะๆแล้วเขาก็ได้ชัยชนะกลับมาทุกรอบเลยค่ะเขากินรุนแรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมเขาไม่มีฟันบนนะคะเขาจะต้องใช้กดงับลงไปรุนแรงนิดนึงอ๋ออันนี้จะเป็นอาหารของเขาเดี๋ยวเราจะมีขนมให้ด้วยขนมที่น้องอัลปาก้าชอบแต่เดี๋ยวเราป้อนอาหารไปก่อนถ้าจะนั่งยองๆได้ค่ะไม่เป็นไรเธอห้ามจำไว้กลัวมันจำใส่เคี้ยวแบบเย้ยปลามากน้องอัลปาก้านะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงกันมากเพราะว่าเขาจะเป็นเลี้ยงเป็นฟาร์มเพื่อที่จะตัดขนน้องอัลปาก้าขาวเพราะขนของน้องอัลปาก้าเนี่ยจะมีราคาสูงราคาต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่ประมาณ400เหรียญถึง 4,000 เหรียญเลยอันนี้เขาจึงนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายที่ต่างประเทศค่ะตัวนี้อันนี้อัลปาก้านะคะเขาจะมีหลายสีที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะสีพวกนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าความพิเศษของขนอัลปาก้าอีกอย่างนึงซึ่งตามเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาให้ไว้เลยว่าน้องอัลปาก้าเนี่ยเขามีเฉดสีทั้งหมด22เฉดสีนี่ถือว่าเป็นอะไรคะเนี่ยขนมเป็นขนมใช่ของชอบของเขาเลยที่ฉันกินเนี่ยเธอเขาจะกินแล้วจะหวานหวานไม่ค่ะไม่บ้วนค่ะตอนนี้เขากำลังรักเรามากเป็นพิเศษน้องอัลปาก้าวันหนึ่งเขากินได้หลากหลายพืชผักผลไม้อาหารเม็ดเขากินได้หมดกินวันหนึ่งได้4กิโลกรัมเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเราได้ให้อาหารเจ้าอัลปาก้านะคะไปทั้งเป็นอาหารประจำตัวของเขาทั้งขนมของเขาไปแล้วนะคะ ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะพี่อิ๋วคะในหลายพื้นที่ในหลายๆจังหวัดนะคะเขาก็มีของกินแบบแปลกๆเหมือนกันพี่อิ๋วอยากรู้ไปเขามีอะไรบ้างอยากรู้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะหลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้แหล่งน้ำต่างๆมีการวางไข่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างกบเขียดแล้วก็อึ่งอ่างโดยเฉพาะกบตอนนี้เริ่มฟักเป็นลูกออสแล้วค่ะชาวบ้านในอำเภอเมืองมหาสารคามจึงออกช้อนลูกออสเพื่อนำไปทำอาหารกันซึ่งถ้าช้อนได้จำนวนมากก็จะนำไปแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้านมีรายได้วันละ100-200บาทซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาบอกมาว่าลูกออสหรือควกในภาษาอีสานนั้นถือเป็นของหายากและมีรสชาติ
แซ่บหลายส่วนที่จังหวัดนครพนมในช่วงปลายฝนถึงช่วงหน้าหนาวแบบนี้ชาวบ้านในอำเภอนาว่าต่างพากันเร่งออกไปเก็บไส้เดือนก่อนนำมาชำแหละทำความสะอาดและนำไปแปรรูปด้วยการตากแห้งส่งขายประเทศจีนโดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อในกิโลกรัมละ200บาทปิดท้ายกันที่4ชุมชนของเทศบาลตำบลวังกรดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลังจากที่ปริมาณน้ำฝนลดลงทำให้มีปลานานาชนิดชุกชุมและปลาที่จับมาได้นั้นก็จะนำมาถนอมอาหารด้วยการทำปลาแดดเดียวจำหน่ายทั้งหมู่บ้านสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมเป็นสินค้าโอท็อปปลาแดดเดียวประจำจังหวัดอีกด้วยค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมพี่อิ๋วแปลกพอไหมคะพอค่ะแปลกพอเลยนะคะถ้ามีอยู่3อย่างไส้เดือนลูกออสปลาเค็มให้เลือกทานไส้เดือนลูกออสปลาเค็มก็ต้องปลาเค็มปลาเค็มนะคะแหมเดี๋ยวจะพลาดโอกาสในชีวิตนะคะต้องลองไส้เดือนกับลูกออสดูโอ้โหก็ลูกออสยังพอไหวนะคะไส้เดือนนี้ไม่ไหวจริงๆนะเมื่อกี้ก็เจออยู่ตัวนึงด้วยนะคะใกล้ๆนี่เองค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพี่อิ๋วจะพาเราไปพบกับเต่ายักษ์ใช่ค่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะค่ะเชื่องแล้วอ่ะวันนี้ผมจะพาไปพิสูจน์กันว่าชูมูเวช 3G สัญญาณใหม่ครอบคลุมทั่วไทยถึงแล้วเนื้อสุดของไทยที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรจังหวัดเชียงรายนะครับสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีเลยครับอ๋อนี่มันเครื่องเก่า 2G นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยชูมูเวชเขามี 3G ใหม่ให้ใช้แล้วซิม 3G ก็ต้องใช้กับเครื่อง 3G สัญญาณจะได้โทรชัดเน็ตแรงสุดๆไปเลยนะครับชัดแต่เจ้าสัญญาณเป็นไงบ้างชูมูเวชโทรชัดเน็ตแรงแต่เลยครับสัญญาณชัดแจ๋วเลยลองดูทีวีสิครับโอ้ชัดแต่ชูมูเวชอัพหมู่บ๊วยแต่แต่เจ้าขนาดบนเทือยังโทรชัดเน็ตแรงแต่แต่เจ้าทั่วภาคเหนือพิสูจน์แล้วโทรชัดเน็ตแรงจริงชูมูเวชเครือข่าย 3G ที่1ของเราจะท้องไม่นานแป๊บเดียวแต่เวลาลูกเกิดออกมาแล้วมันจะเหมือนลูกหนูแดงๆแล้วเขาก็จะจับใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของเขาแล้วเขาก็จะทำการสร้างเซลล์ขนทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแมวกินนมกินอะไรอยู่ในนั้นเลยจนอายุครบ9เดือนแล้วเขาถึงจะออกมาเที่ยวกันไปหลายจุดมากเลยค่ะในอัลปาก้าฮิลมีทั้งสัตว์นะคะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้แบบสนุกกันแต่ยังมีอีกหลายโซนเลยที่ยังไม่ได้ไปเล่นเลยทั้งคนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะแต่ว่าขนาดฝนตกเนี่ยยังสนุกขนาดนี้เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยอากาศดีๆมันต้องสนุกกว่านี้อีกหลายเท่าเลยใช่ค่ะเห็นพี่อิ๋วเนี่ยก็เหนื่อยกับการพาชลลี่นะคะเดินเที่ยวหลายจุดมากเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่อิ๋วได้พักมาฟังข่าวสนุกๆกันบ้างพี่อิ๋วชอบร้องเพลงไหมคะก็ได้นะคะร้องคาราโอเกะจริงเหรอได้แซมเปิลให้ฟังสักท่อนได้ไหมคะเนี่ย เอางี้แล้วกันค่ะงั้นเดี๋ยวจะพาพี่อิ๋วคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับชายคนนี้ค่ะเป็นแบบเสียงทองมากอยู่จังหวัดอ่างทองด้วยเป็นนักร้องป่ะคะไม่ได้เป็นนักร้องค่ะเขาเป็นคนขายผักฮะเขาเป็นคนขายผักแต่เขาใช้เสียงของเขาเนี่ยค่ะในการดึงลูกค้าให้เข้ามาซื้อผักของตัวเองแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยอ๋อเยี่ยมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันค่ะค่ะไม่มีนาทำเจ้าของเสียงทองคนนี้ก็คือคุณทวิทย์พิกุลขาวชาวบ้านจากตำบลโพม่วงผันอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะโดยทุกๆวันคุณทวิทย์คนนี้จะบรรทุกผักผลไม้เต็มท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกดัดแปลงเป็นที่เก็บผักจำนวนมากออกขายตามพื้นที่ต่างๆในอำเภอสามโก้พอขับมาถึงจุดจำหน่ายก็จะจอดรถแล้วก็โชว์ลูกคอร้องเพลงเรียกลูกค้าซึ่งพอลูกค้าได้ยินเสียงเพลงก็จะพากันมาซื้อผักผลไม้กับคุณทวิทย์ซึ่งคุณทวิทย์ก็จะขายของไปร้องเพลงไปเมื่อขายของเสร็จแล้วคุณทวิทย์ก็จะร้องเพลงขอบคุณอำลาก่อนออกตระเวนขายยังจุดต่อไปข้อดีของการร้องเพลงไปขายของไปคุณทวิทย์บอกว่าทำให้ตนรู้สึกคลายเครียดอารมณ์ดีขึ้นและที่สำคัญลูกค้าชอบขายของหมดทุกวันใครจะยืมไอเดียนี้ไปใช้คุณทวิทย์ก็ไม่ว่ากันนะคะพี่แท้ชายเสียงทองแต่จังหวัดอ่างทองวันนี้คือพี่ทวิทย์นี่เองเป็นไงคะพี่อิ๋วพอสู้ไหวไหมคะ
โอ้คงต้องยอมแพ้นะคะเพราะว่าเขาเสียงดีมากๆเลยนะคะ อีกหน่อยเนี่ยแทนที่พี่อิ๋วเนี่ยจะบรรยายเฉยๆก็เปลี่ยนจากการบรรยายธรรมดาเป็นร้องเพลงไปด้วยไปเลยใช่ไหมคะรับรองเดี๋ยวได้มาออกข่าวกับพวกเราแน่ๆโอ้โหอัปก้าคงจะแบบว่าเต้นแรปกันเลยนะคะอ่ะแต่ยังไม่หมดนะคะคนไทยเราเนี่ยไอเดียสร้างสรรค์มากๆเลยอีกจังหวัดค่ะก็มีชายคนนึงเหมือนกันคนนี้เนี่ยขายไอติมนะคะเขาขายไอติมแต่ว่าเขาไม่ได้ขายธรรมดาเขาขายไอติมจนเป็นขวัญใจของเด็กๆเลยส่วนเขาจะมีกลวิธีอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะค่ะคนขายไอศกรีมโบราณคนนี้แสดงท่าทางส่งเสียงร้องพร้อมแต่งตัวแปลกๆจนเป็นจุดสนใจแก่คนทั่วไปหลายๆคนรวมถึงคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าชายคนนี้สติไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วชายคนนี้เป็นที่รักของเด็กนักเรียนที่มารอต่อคิวซื้อไอศกรีมโบราณของเขาค่ะโดยทุกๆวันเขาจะขับจักรยานยนต์ตระเวนออกขายไอศกรีมให้กับเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆสาเหตุที่เขาแต่งตัวแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าตนเองนั้นได้คลุกคลีกับเด็กๆมานานกว่า20ปีและตอนเด็กๆนั้นก็ไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆพอโตขึ้นสามารถหารายได้ได้เองก็เลยซื้อของเล่นต่อเนื่องคนทั่วไปมักจะเรียกเขาว่าไอติมแมนถึงแม้ว่าในแต่ละวันจะมีรายได้เพียง400ถึง500บาทแต่รายได้นั้นไม่สำคัญเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญก็คือความสุขที่เกิดขึ้นทางใจเดี๋ยวจะงงนะคะระหว่างพี่อิ๋ววิทยากรกับคนไหนเนี่ยเป็นอัลปาก้าเอางี้แล้วกันค่ะก่อนจะหมดเวลาของรอบเมืองไทยวาไรตี้นะคะให้พี่อิ๋วเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาที่นี่ได้มาสัมผัสกับเจ้าอัลปาก้าหรือว่าสัตว์นานาชนิดที่แสนน่ารักค่ะได้เลยค่ะก็ฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีความสนใจนะคะที่จะมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตนะคะของเราน้องอัลปาก้าแล้วก็น้องสัตว์อีกหลายๆชนิดในฟาร์มเราก็มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะคะก็ชักชวนกันมาเป็นครอบครัวได้เลยนะคะติดตามข่าวสารหรือว่าติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์พร้อมกับจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่อิ๋วมากๆเลยนะคะที่สละเวลาพาชลลี่แล้วก็คุณผู้ชมรอบเมืองไทยไวตี้นะคะเที่ยวชมนะคะเจ้าน้องสัตว์หลากหลายชนิดแล้วก็พาเดินชมรอบอัลปาก้าฮิลแห่งนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังไม่หมดค่ะสวนผึ้งยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยค่ะวันนี้แพ็กเกจโซเชียลที่คุณใช้อยู่ถูกใจแล้วหรือยังคะของเราอะเลือกเล่น Facebook หรือ LINE ฟรีก่อนได้ของเราอะอยากได้กดแอป Instagram เพื่อซื้อเพิ่มได้มาใช้ True Move Edge ดีกว่าค่ะ True Move Edge ให้คุณเล่นได้ไม่อั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องซื้อเพิ่มเร็วแรงโอ้ว้าวเปลี่ยนเลยซิมโซเชียลไม่อั้นสำหรับคนชอบโซเชียลให้ทั้ง Face LINE Instagram และ WhatsApp ฟรีไม่อั้นพร้อมโทรคุ้ม25สตางค์บัตรซิมวันนี้เล่น LINE เกมเศรษฐีฟรีไม่มีค่าเน็ตที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายถึง31ตุลาคมนี้สร้างแรงมาร์คกันเย้ True Move Edge เครือข่ายที่1ของเรากับรอบเมืองไทยวาไรตี้นะคะในช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่บ้านหอมเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ำๆพอดีเลยค่ะเราจะได้เห็นแสงเทียนสวยๆกันนะคะ Well it's a big big city and it's always the same can never be too pretty tell me your name is it out of line if I was to be bold and say would you be mineBecause I may be a beggar and you may be the queen No, no, I may be on a dime นอกจากที่จังหวัดราชบุรีนะคะจะมีบ้านหอมเทียนที่มีผลงานศิลปะมีผลงานเทียนหอมสวยๆมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วนะคะที่จังหวัดนี้ค่ะเขาก็ยังมีตุ๊กตาประจำจังหวัดก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าโอ่งมังกรคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าโอ่งมังกรตรงไหน
ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่ามันเป็นมังกรนะคะเป็นโอ่งมังกรของแท้จริงๆเลยนะคะให้กลับเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะคะแต่นอกจากจะโอ่งมังกรตุ๊กตาประจำจังหวัดนี้แล้วนะคะก็ยังมีนี่ค่ะมีผึ้งผสมแกะนะคะแล้วก็มีเจ้าเด็กโอ่งที่ทำมาจากผ้าไหมด้วยค่ะแล้วพอพูดถึงผ้าไหมนะคะก็ต้องยกให้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยค่ะเพราะว่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินเนี่ยนะคะเขาได้จัดการประชุมผู้ผลิตและผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะยกระดับผ้าไหมนะคะไปสู่ตลาดสากลค่ะชุดผ้าไหมไทยที่กลุ่มร้อยแก่นสารสินกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าไหมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตัดเย็บด้วยความประณีตเป็นชุดต่างๆสวยงามก่อนจะให้นางแบบสาวสวยโชว์ระหว่างการประชุมแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่สากลและพัฒนาผ้าไหมระดับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มร้อยแก่นสารสินประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาฬสินธุ์ตามโครงการส่งเสริมการยกระดับผ้าไหมสู่สากลระหว่างปี2558ถึง2562เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาผ้าไหมและตลาดผ้าไหมและเผยแพร่ผ้าไหมแพรวารวมถึงผ้าไหมประเภทต่างๆและผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่ตลาดสากลเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตลาดและการขยายตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมานั้นตลาดผ้าไหมไทยมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 6,000 ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 100,000 ล้านบาทในอีก3ปีข้างหน้าค่ะเป็นยังไงคะผ้าไหมไทยนะคะนอกจากจะคุณภาพดีแล้วนะคะฝีมือการตัดเย็บนี่ก็ประณีตมากๆเลยค่ะอ่ะได้ดูผ้าไหมไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาดูของที่ระลึกสวยๆที่บ้านหอมเทียนกันต่อค่ะSo if you're crazy, I don't care, you amaze me, but you're a stupid girl.ของให้เลือกซื้อกับบ้านมากมายหลายชิ้นมากๆเลยนะคะเป็นของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นของทำมือของแฮนด์เมดด้วยแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนะคะให้เราเลือกซื้อกับบ้านด้วยค่ะแต่ว่านอกจากของที่รึกน่ารักน่ารักนะคะให้เราได้คว้ากับบ้านแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้เราทำด้วยนะคะก็คือการปั้นเทียนหอมแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันค่ะตลอดทางเดินนะคะจะเห็นเลยค่ะว่ามีเทียนนะคะเป็นรูปร่างต่างๆสวยงามมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชลลี่จะพาคุณผู้ชมค่ะมาลองปั้นเทียนหอมกันที่บ้านหอมเทียนมาดูซิว่าการปั้นเทียนมันจะยากง่ายไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้คะอยากลองปั้นเทียนดูค่ะได้ครับอันนี้ก็แนะนำเป็นง่ายๆเราจะมีโมเดลโปรแกรมให้คุณก็เป็นเทียนเหมือนกันจะปั้นออกมาได้เป็นรูปร่างแบบนี้ได้คุณผู้ชมใกล้เสร็จแล้วค่ะก็รูปร่างแกะได้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอมอบให้น้องแล้วกันโอ้คุณผู้ชมคะได้แกะแล้วค่ะแถมเป็นแกะในฤดูฝนเพราะว่ามีหมวกด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะสำหรับคนที่แบบสนใจอยากจะมาเที่ยวที่บ้านหอมเทียนอยากจะลองมาปั้นเทียนที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างคะก็อยากแนะนำให้ผู้ชมที่ดูรายการนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านหอมเทียนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับปั้นแกะทำมุมถ่ายภาพสวยๆวิวสวยๆนะครับคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจอยากมาบ้านหอมเทียนมาได้เลยนะคะที่นี่มีพี่เป้มีพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยนะคะคอยดูแลคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยให้เราได้ทำกันนะคะแต่พี่เป้คะมีคำถามถ้าเกิดว่าอยากจะปั้นเทียนเนี่ยเป็นรูปไก่ได้ไหมคะได้ครับแต่วันนี้ผมให้ปั้นแกะไปแล้วทำไมถึงอยากปั้นไก่ครับทำไมถึงอยากปั้นไก่เป็นคำถามที่ดีค่ะพี่เป้เพราะว่าที่จังหวัดเลยค่ะพี่เป้เขามีร้านขายอุปกรณ์หยบยางพารานี่แหละแต่เขาเลี้ยงไก่พี่เป้เลี้ยงไก่ปะคะเลี้ยงไก่เหมือนกันใช่ปะคะไก่ที่บ้านดุปะคะไม่ดุครับไม่ดุแต่ไก่ร้านนี้ค่ะพี่เป้ดุมากจนคนในละแวกนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าดุขนาดนี้เนี่ยน่าจะติดป้ายระวังไก่ดุ อยากรู้ไหมคะว่าดุขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่มันไก่หรือหมาคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นต้องไล่กันเฮ้ยไล่จิกไล่เตะ
ไก่ตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าโต้งลูกจ้างของร้านโชติวัฒน์ในอำเภอเมืองเลยนำมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆประคบประงมจนเจ้าโต้งมีนิสัยนักเลงอย่างที่เห็นวิ่งแตะคนโน้นไล่จิกคนนี้โดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อสีแดงเหมือนถูกใจเจ็บกันมาแต่ชาติบางก่อนนู้นแบบนี้เขาเรียกว่าดุเหมือนหมาสงสัยเจ้าของร้านจะต้องติดป้ายระวังไก่ดุไว้หน้าร้านกันเลยทีเดียวครับพี่น้องวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะสำหรับการมาเที่ยวสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ค่ะเรามาเที่ยวที่นี่นะคะกันตั้งแต่เช้ายันเย็นจนตอนนี้ค่ำแล้วนะคะได้เวลาที่พวกเราจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะชาวจังหวัดราชบุรีรวมถึงพี่ๆนะคะจากกลุ่มตุ๊กตาราชบุรีด้วยนะคะและเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันค่ะว่ารอบเมืองไทยวาไรตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราก็จะมาติดตามข่าวสารทั่วประเทศในรอบสัปดาห์กันด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของดิฉันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ And so it gets